เอาแล้วผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในพาร์ทที่3ของเราแล้วของการเป็นตำรวจตรวจด่านชายแดนโอ้ซึ่งพาร์ทที่แล้ว2พาร์ทก่อนนะครับตัวรู้สึกบักตอนนี้กลับมาแล้ว โอเคมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสรุปก่อนว่าคือการข้ามประเทศของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องอ่านแล้วก็จำเป็นบ้าง นะครับอาชีพที่เนี่ยกฎระเบียบในการเข้าประเทศนะมันจะมีกฎหมายใหม่ว่าด้วยหน้าที่การทำงานกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเข้าประเทศผู้เข้ามาทำงานแต่ละคนต้องมีบัตรการจ้างงานที่ถูกต้องจากนี้ห้ามมิให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้แก่ศิลปินอาจารย์นักข่าวเข้ามาแหละก็คือห้ามสามอาชีพนี้เข้ามาล่ะใช่ไหมมีบัตรในใจถือนี่ห้ามมิให้ผู้ประกอบอาชีพโอ้คือห้ามเข้านะครับแล้วก็รายการสินค้าเมื่อวันที่19เมษายน1989 1981นะครับกระทรวงคมนาคมอะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงระเบียบการนำเข้าสินค้าสู่เมืองของเราในข้อกำหนดสำหรับผู้จะต้องมีใบตราส่งสินค้าโอ้คาดเคลื่อนเอกสารส่งผลให้ถูกประสิทธิ์อ๋อคือห้ามส่งของที่แบบผิดแบบสมมติว่าเราเขียนว่าไก่10ตัวมันส่งมา9อะไรอย่างเงี้ยเหรอเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพทางเทคนิคของพยานพาหนะส่วนอ๋อเราต้องตรวจสอบยานพาหนะด้วยนะครับชายแดนที่สำนักงานโอเคสายเรียกคนขับเข้ามาตรวจสอบเถอะโอเคเพื่อนโอ้ยอย่าใช้กูอ่านแป๊บนึงอ่ะมาในหัวข้อนี้ดีกว่านี้ครับจำเป็นเราสงสัยว่ามีคนไม่หยุดตรวจนะครับผมเลขทะเบียนเนี่ย LLG เราต้องตามหาเขาแล้วก็จะมีบริการของเราได้ยินมาว่าอะไรวะโทรศัพท์ทำให้เราได้จับข้อมูลเกี่ยวข้องรับรอบการนำเข้ารายอื่นหรอมาจากรัฐคากัสแตมอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อคือเราจะต้องสกัดคนที่มาจากรัฐนี้ด้วยนะซึ่งต้องมาเปิดพจนานุกรมนะครับแล้วก็ไปที่นี่ครับลัสคากัสแตมอ๋อรูปนี้ใช่ไหมเราต้องจับตาดูพิเศษรูปหมีโอเคสวัสดีครับขอดูใบอนุญาตด้วยครับมีของนะเราอ่ะมีงานด้วยนะเขาเหมือนจะมีงานโอเคเหมือนเขาจะมีงานด้วยคุณทำงานอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะชื่อชื่อตรงนี้ตรงโอเคตรงอันนี้ปัจจ้างงานนะครับเขาเป็นช่างก่อสร้างเข้าไปได้แล้วผู้ได้รับแจ้งคุณจะรับงานนี้หรือไม่เฮ้ยอะไรอ่ะภารกิจแทรกไล่ตามนักโทษ1คนเพิ่งออกจากเอ้าด้วยกัน400ไม่เป็นไรครับเราจะปฏิเสธไปเรายังไม่นี่แล้วกันอ่ะช่างก่อสร้างถือว่าไปได้นะครับชื่ออันนี้ก็ตรงเนาะบัตรคนเข้าเมืองอันนี้ก็น่าจะตรงนะ049T983J โอเคถูกต้องนะครับวันหมดอายุหมดอายุหรือยังยังไม่หมดอายุด้วยแฮมีกระเป๋าเดินทางแหละลงจากรถด้วยแฮขอเช็คหน่อยมีอะไรไหมมีอะไรอุ้ยกระเป๋าหลายอันเลยขนต้องเช็คต้องเช็คคุณจะมาแบบทำนุงทำเนียนไม่ได้นะผมต้องเช็คคุณไหนกูดูเซในนี้ไม่มีตางูอ่ะเฮ้ยมีอ่ะท้ายรถมันจะไม่มีอะไรเนาะด้านข้างไม่มีอะไรโอเคข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราขอดูดิว่ามีอะไรบ้างมีกระเป๋า5ใบว่ะเฮ้ยกระเป๋า5ใบมีอะไรน่าสงสัยมั้ยกระเป๋า5ใบเหมือนจะไม่มีอะไรนะคนนี้น่าจะเข้าได้นะผมเดาว่าเขาน่าจะเข้าไปได้โอเคสหายช่วยเก็บคืนเข้าหน่อยแล้วกันนะผมเพิ่งค้นออกมาเมื่อกี้โอเคครับคุณตอนนี้ผมเช็คดูแล้วหน้าคุณก็ตรงดีและอีกอย่างนึงผมไม่เจออะไรที่น่าสงสัยในรถคันนี้ยางแตกหรือเปล่ายางไม่แตกแฮะมีอะไรที่เราต้องตรวจสอบคุณภาพไหมทุกอย่างมันตรงหมดเลยรายการสินค้ามีสินค้าห้ามนำเข้าไหมสินค้าห้ามอันนี้เขาบอกว่าอันนี้สินค้าถูกต้องเนาะสินค้าถูกต้องแล้วก็อาชีพที่เขาห้ามก็คืออาจารย์นักข่าวแล้วก็ศิลปินเหรออันนี้ไปเป็นงานเลยปะไม่รู้ยากคนเข้าเมืองเข้างานช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างเข้าได้ไหมช่างก่อสร้างเข้าได้ครับศิลปินอาจารย์นักข่าวห้ามเข้าโอเคเพื่อนนายเข้าไปได้นะผมอนุญาตให้คุณเข้าไปเลยขอบคุณมากขอโทษด้วยที่ทำให้เสียเวลาได้เหอะ
นะถ้าจะเสียตังค์อีกกูไม่มีแล้วเนี่ยเงินกูเหลือวันสองใน EP ก่อนอ่านไม่ออกกูเสียกระจุยเลยไอ้บ้าเอ้ยกูแทบจะจนอยู่แล้วเนี่ยโอเคได้เหอะนะเพื่อนคนขับคนนี้เอาทำไมอ่ะ What ชื่อนามสกุลไม่ตรงหรอวันหมดอายุหนังสือเดินทางเอาไม่ตรงเว็บเอ้ยกูนี่กูไม่ละเอียดขนาดนั้นแล้วมึงลงมาเลยกูต้องเช็คมึงแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยมาดูนะคนนี้ชื่อกูใช้สายตาเลยได้ไหมชื่อครับตรงโอเคหมายเลขหนังสือเดินทางตรงวันหมดอายุล่ะวันหมดอายุหมดไปยังยังไม่หมดอันนี้คือบัตรงานนะครับแล้วก็ใบอนุญาตเข้าเมืองอันนี้งานศิลปินนี่เขาห้ามเข้านะศิลปินโอเคเราต้องมาเตียดระบบการเข้านี่คือไม่ได้แล้วฮะระเบียบการเข้าไม่ได้กระจกแตกด้วยกระจกแตกเนาะมี1จุดกระจกแตกน่าจะ2จุดกระจกแตกกระจกแตกนี่ไปเลยครับ2จุดมีอะไรอีกไหมขอดูเอฟเฟลต์สิในนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับเป็นกระบะเปิดประทุนคันหนึ่งเป็นกระบะเปิดประทุนเหมือนจะกันชนท้ายหายหรือเปล่าข้างหน้าหลังเลยกันชนหาย2โอเครายการอันนี้ไม่ได้ครับไม่มีรายการสินค้านอกจากคนนี้แต่ทุกอย่างตรงหมดเลยนะแต่ให้เข้าไปไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเขาทำอาชีพเป็นศิลปินเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยจะมีกฎอยู่ว่าห้ามศิลปินเข้าไปโอเคเพื่อนเราก็โทษด้วยนะนายคงจะเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วก่อนคุณกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่อะไรสักนัดไหมผิดพลาดเอ้ผิดพลาดสักนัดไหมเลี้ยวไปเลยห้ามตรงนะตรงนี้วิ่งจับนะเว้ยโอเคครับลาก่อนศิลปินน้อยโอ้โหเราจะคิดถึงนายเพื่อนสวัสดีครับ100เอ้ยเดี๋ยวขอดูผลนี้100ไฟตาแตกไฟลืมดูไฟโอเคเดี๋ยวสวัสดีครับนี่บัตรประชาชนมีวัว2ตัวนะครับดูชื่อสิชื่อนี้ทำไมมันดูยาวจังชื่อไม่ตรงแล้วแป๊บนึง L เอ้ามันเข้าข่ายสงสัยว่าคนนี้กำลังพยายามขับข้ามชายแดนแล้วเขามาจากประเทศโอเคแป๊บนึงสวัสดีครับช่วยลงมาจากรถหน่อยได้ไหมไอ้คนนี้เหมือนกำลังจะลับลอบมียางแตกไหมยางไม่แตกครับขอขึ้นไปดูดิมีไอเทมอะไรไหมฮะมันซุกซ่อนอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีว่ะเชื่อมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเลยคนนี้มันดูแบบปีรุษมีวัวเดี๋ยวในนี้บอกว่าอะไรวัว2แต่นี่มีแค่1โอเคครับเขาชื่อไม่ตรงรายการสินค้าไม่ตรงฮะแล้วหน้าเขาล่ะหน้าเขาตรงไหมหน้าเขาตรงนะแต่ว่ามีกระจกแตกตรงไหนไหมกระจกไม่แตกครับโอเคไฟไม่แตกกระจกครบแต่คนนี้เหมือนจะเข้าไม่ได้ฮะแต่ผมยังจะจับเขาอะแต่เราก็จับเขายังไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยเหมือนกูเจอเบาะแสอะไรสักอย่างมีอะไรหยุดปลดรับนี่ไว้แล้วให้ผมไปเถอะโอเคสวยงามไปอนุญาตเออคุยกันง่ายดีเว้ยแม่ก็เก็บไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีไปครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมอนุญาตครับไปได้ครับเราได้มา400กูโดนหักเท่าไหร่เนี่ยได้มา400เฮ้ยคุณถูกจับได้ว่ารับสินบนโอ้ my god โอ้ยเวเนยแล้วกูเสียเยอะด้วยไอ้บ้าเอ้ยได้400กูเสียไป500เจริญเหรอครับเรียบร้อยไปเมื่อกี้หายแล้วอันนี้รัดสแตมป์ใช่ไหมรัดสแตมป์รูปหมีอันนี้จำได้ดีครับขอเชิญลงอ๋อโอเคฟอกซักฟอก CMATEYIVANOVICH ถูกต้อง 2H7 อันนี้เหมือนจะผิดนะเหมือนจะมีผิดว่ะหมายเลข
ังสือเดินทางผิดนะครับแล้วก็อันนี้ตรงไหมตรงยังไม่หมดอายุเนาะรถของคุณเนี่ยขอเช็ครายการสินค้าหน่อยครับรายการสินค้ามีสบู่หืมทำไมมีแค่นี้อยู่หน้าเหรออยู่ข้างหน้าแป๊บนึงขอใช้อินฟราเรดส่องสิไม่มีตางูตางูใช่ไหมขอเช็คก่อนครับขอเช็คก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะกระจุงกระจกก็ไม่ได้แตกข้างหลังก็ไม่เห็นอะไรไฟนี่ถือว่าแตกไหมนะมันเป็นสีขาววะไฟไม่แตกกระจกไม่แตกโอเคเดี๋ยวเช็คดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรทุกอย่างตรงผงซักฟอกตรงโอเคหน้าแหละแล้วหน้าของคุณแหละตรงครับโอเคเพื่อนเราคงจะให้เขาเข้าไปได้แล้วแหละคืนสินค้าให้เราด้วยโอเคครับเราต้องคืนสินค้าให้เขาแล้วก็โอเคผมให้คุณเข้าไปได้แล้วกันนะขอให้สนุกกับประเทศของเราเขาจะไปทำอะไรไม่รู้นะทุรังเขาเนี่ยโอเคครับเจอกันขอบคุณกูต้องหาเงินมาใช้หนี้นะแม่เมื่อกี้รับสินบน400โดนสนักเชียเฮ้ยมันโดนอะไรอ่ะไม่ว่ะเฮ้ยกูลืมไปแล้วว่าหมายเลขมันไม่ถูกด้วยว่ะแล้วกูจะให้มันไปทำไมวะเนี่ยโอ้ยจนเลยกูว่านะกูโดนไล่ออกเร็วๆนี่แหละโอ้ยโอ้พระเจ้าโอ้คือเอาตัวว่าใจผมตอนเนี้ยคือผมต้องการเลยรู้ไหมผมต้องการเอาไอ้พวกนี้มันออกไปจากที่นี่ไว้ผมก็เลยคิดอยู่ไว้ว่าผมจะไปตอนไหนดีแล้วมันก็เลยทำให้ผมลืมไปเลยว่ามันไอ้นี่อ่ะผมลืมใจผมไม่อยู่กับเนื้อตัวลงมาก่อนมาผมให้คุณไปยังไม่ได้อันนี้กฎระเบียบของเราลัดอะไรไม่รู้ลูกหมีจำได้แค่เนี้ยขอดูใบอนุญาตด้วยครับรูปอาบมงกุฎนะมีหมู1ตัวชื่อโอเคอันนี้ใกล้อันนี้ได้ละโอเคอันนี้ตรงนะครับหมายเลขอันนี้ตรงโอเคอันนี้เขาจะไปทำงานเนาะวันที่ก็ตรงอ่ะเดี๋ยวรอขอเช็คของหลังรถแป๊บหนึ่งมีหมู1ตัวมีอะไรที่น่าสงสัยไหมล้อรถไม่มีแตกเนาะข้างหน้าเดี๋ยวดูดิมีเนียนๆมั้ยเนี่ยเนียนๆมั้ยเนี่ยฮะเนียนมั้ยเนี่ยกระจกแตกครับ1บานกระจกแตก1บานอย่างนั้นเหรอกระจกแตกไปทำอะไรมากระจกแตกกระจกแตก1บานแป๊บนึงนะโหต้องเขียนรายงานนะครับกระจกแตก1บานมีไฟหน้าแตกไหมหึเหมือนจะมีตรงนี้หายไปนะมันคืออะไรอ่ะกันชนเหรอตัวถังรถเสียหายกันอันนี้เหรอคือตัวถังรถเสียหายอย่างนี้เหรอโอเคแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับคนนี้เราให้เขาเข้าไปได้ไหมเขาเข้าไปได้หรือเปล่าขอเช็คดูก่อนสิก็ทุกอย่างก็เข้าได้นะเขาอ๋อนี่ไงนี่ไงคนขุดแร่อ่ะเดี๋ยวดูสิตรงหรือเปล่าชื่อตรงเรียบร้อยวันหมดอายุอุ้ยลืมเกือบดูเลยโอเคคนขุดแร่เข้าไปได้แต่หน้าคุณเนี่ยมันเหมือนจะไม่ตรงนะหน้าเขาไม่ตรงอ่ะหน้าเขาไม่ตรงอ่ะหน้ารูปถ่ายไม่ได้ครับรูปถ่ายหรือไปตัดเข่ากวนเข่ามาหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้ามันไม่ตรงวะชื่อนามสกุลตรงนี่ผมยังไม่ให้คุณเข้าแล้วกันเสียใจด้วยนะผมพอดีว่าหน้าคุณมันไม่ตรงอ่ะผมไม่อนุญาตแล้วกันอย่าโกรธผมเลยนี่มันจะไม่จบใช่ไอ้หัวเม่งไปเถอะมึงไม่น่าโกนหนวดอ่ะหักเงินกูแล้วแหละดูทรงแล้ว ดูทรงแล้วเอาไว้ได้ไอ้คนนั้นเปิดรอหักเงินกูเลยไปเพื่อนเราขอโทษด้วยแต่เราต้องการแรงงานอย่างไรเนี่ยดูดิรถนายมีพิรุธเยอะเรียบร้อยฮะไปแล้วเดี๋ยวอุ้ยได้เดี๋ยวกูดูดิกระจกแตกเหรอ2เหรอเอ้าผมเจอแค่เดียวอ่ะโอเคเลิกงานแล้วพักผ่อนได้ไม่ผมยังไม่พักผ่อนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอานักโทษเนี่ยไปส่งกันดีกว่าฮ่าๆคือพักก่อนเราไอ้นี่ไงคุณไปได้แล้วเหรอย้ายไปที่สถานีตำรวจแล้วกันผมยังไม่ปล่อยตัวพวกเขาหรอกไปที่คุมขังไปเหมือนเราถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไปมันจะได้ไหมทางอยู่ตรงไหนนู่นไปเดี๋ยวเราจะไปส่งนักโทษกันนี่ครับผมสำหรับวันนี้ซึ่ง
เราต้องไปแคมป์โรงงานเนาะไปส่งนักโทษที่แคมป์โรงงานนะครับก็คือขี่ไปเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วตรงอย่างเดียวใช่แล้วก็จะมีเขตแคมป์โรงงานทีเดียวเลยเนาะผ่านไม่กี่จุดโอเคแต่ระยะทางนี่ก็ถือว่าไกลใช้ได้อาจจะเจอกับสวัสดีผู้บัญชาการอะไรไม่รู้ดิโอเคสตาร์ทเครื่องครับพร้อมกับและอีกอย่างหนึ่งมันสามารถเปิดมุมมองนี้ได้เว้ยทุกคนใช่ครับเป็นมุมมองที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอ้แม่เจ้าโอเคเดี๋ยวเราต้องไปส่งเขาที่ที่คุมคนแรงงานก็คือว่าเราจับเข้ามาเอาไปเป็นแรงงานประเทศมันก็เถื่อนคุณรู้ว่าเกาหลีเหนือแบบใครทำผิดปุ๊บมึงไปเป็นแรงงานคือปกติเนี่ยจะต้องโดนเข้าคุมเข้าคุกใช่ไหมเข้าคุกติดคุกขึ้นศาลอะไรเงี้ยขึ้นศาลก่อนอันดับแรกอาจโดนจับขึ้นศาลพิจารณาโทษใช่ไหมติดคุกเท่านู้นเท่านี้อันนี้ไม่ครับจับเข้ากลุ่มแรงงานให้ไปแบบชดใช้แรงงานเฮ้ยโดนซุ่มโจมตีเอาแล้ววะกูโดนซุ่มโจมตีที่ไหนกูโดนซุ่มโจมตีที่ไหนมีหรือเปล่ากูมีรถควันดำด้วยแป๊บนึงใกล้ถึงแล้วอ๋อเมื่อกี้ครับเราขับผ่านมาเราเหมือนจะโดนซุ่มโจมตีครับแต่ว่าเขายังไม่โจมตีเราโอเคแต่ว่าตอนนี้เราต้องเอาพวกเขาไปก่อนไปเพื่อนพวกนายต้องไปอยู่ที่ค่ายกักกันเหมือนว่าจะมีคนโจมตีเราเพื่อช่วยพวกนายด้วยนะแคมป์แรงงานมาส่งแหละแคมป์แรงงานในสุขุมก็ถึงมาถึงสักทีสวัสดีครับจ้าเปิดได้ดีผมมีนักโทษสารเลวนี่มาไอ้พวกสารเลวจอดรับเครื่องลงปิดประตูสวัสดีจ้าช่วยดูหน่อยนะโอเคอุ้ยได้คนละ390อย่างงั้นเหรออุ้ยก็ถือว่าแพงอยู่นะคนละ390แหมทำเป็นรายได้เลยมึงอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูดิว่าคนงานอยู่ไงอ๋อนี่ครับคือพวกที่แบบโดนจับมาอย่างนี้เหรออ๋อแคมป์คนงานนี่แหละนะทำผิดกฎหมายน้องๆก็อย่าไปทำผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าการทำผิดกฎหมายนั้นมันจะทำให้กับพวกคุณเนี่ยนั่นแหละมันทำให้พวกคุณเข้าไปอยู่ในคุกได้แล้วคุณก็อาจจะเฮ้ยขับรถขออนุญาตครับผมไปนั่นแหละฮะก็ทุกวันนี้วัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่อย่าว่าแต่เด็กเลยฮะทั้งผู้ใหญ่ทั้งอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้นี่คนไทยใจร้อนขึ้นมากนะครับก็ก่างกันเยอะข่าวทุกวันนี้ก็มีให้เห็นเป็นแบบรายวันเลยนะก็ใจเย็นนะครับใจเย็นขอโทษได้ขอโทษไปนะครับไม่มีตายไม่มีใครตายจากการขอโทษนะฮะใช่ครับไอ้พวกนี้ก็คนที่จะขอโทษกูนะมันใจร้ายจังวะมึงดักซุ่มอย่างนี้เลยเดี๋ยวกูมีปืนดีๆแล้วกูจะมายิงพวกมึงตอนนี้กูหาตังก่อนตอนนี้กูมี1,400แล้วส่งนักโทษไปได้ตังมาก็โอ้โหแทบจะหมดแล้วไปครับเจอกันที่สถานีของเราดีกว่ามาถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วโอเครถนี้เราจอดไว้ตรงนี้ก็ได้ครับยังไงเขาก็น่าจะนั่นไงประตูก็หายไปแกประตูนี่ก็หายบ่อยเหลือเกินมึงหลวมหรือไงเนี่ยสวัสดีสหายสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวขอดูซิมีข่าวอะไรอัปเดตสหายเหรอฉันทำมันได้ในวินาทีสุดท้ายเจ้าพวกยี่เง่าพวกนี้ขุดหลุมสุ่ม4สุ่ม5และทำลายหลักฐานลองรับของอุโมงค์หลักโชคดีที่ฉันสามารถอพยพพวกเขาได้ก่อนที่ทุกอย่างจะพังสลายลงเหรอสักครู่ต่อมาเหรอไม่เหลืออะไรให้พวกเขาได้เก็บไปขอบคุณนะที่ยอมเบี่ยงกดให้ฉันเป็นนี่คืออะไรอ่ะใครวะคืออะไรอ่ะอพยพขอแสดงความนับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นคนที่เราเคยปล่อยให้พวกมันไปปะแบบว่าเราปล่อยไปผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งจดหมายมาขอบคุณเหรอไอเวนกูยิงอ่านไม่คล่องอยู่คือผมเป็นคนที่อ่านภาษาไทยไม่ออกนะทุกคนคือไม่ใช่ว่าไม่ออกเรียกว่าอะไรผมเป็นคนที่สะกดไม่เป็นอ่ะคือผมจะเป็นคนที่จำเอาว่าคำนี้มันอ่านว่าอะไรประมาณเนี้ยผมเรียนเยอะๆฮะเรียนเยอะๆโอเคตอนนี้เงินกูเหลือเท่าไหร่กูโดนหักไปอีก200 1339
ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราเอาเงินตรงนี้คืนไว้น่าจะไม่ยากโอเคโอ้เช้าอีกวันเธอวันนี้เรามีงานยุ่งอยู่รออยู่ที่ชายแดนนะโอเคมีงานอะไรไหมไม่มีนะลัสแตมอะไรเนี่ยลัสแตมลูกหมีนะครับเราจะต้องดูเป็นพิเศษมาแล้วลูกค้ารายแรกเราออกจากนี่ได้ไหมเราไปยูฮูออกไม่ได้แหละอ๋อคือบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งออกโอเคอ่ะเปิดมาครับสวิตช์เปิดลงเลยเชิญเลยครับท่านเราพร้อมให้บริการนี่งานเช็คไฟโอ้โหรถเปิดประทุนด้วยอ่ะมาไม่ต้องพูดร่ำนำเพลงครับเอามาแล้วก็ลงมาด้วยมึงอ่ะจะไปอยู่ข้างบนไม่ได้ครับลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยโอเคเดี๋ยวขอดูซิมีอะไรผิดปกติไหมอ่ะมาเดี๋ยวเช็คคุณก่อนละกันคุณเป็นศิลปินโอเคศิลปินเข้าประเทศไม่ได้นะครับกดการเข้าประเทศเข้าไม่ได้โอเคแล้วก็ชื่อศิลปินตรงไหมอันนี้ถือว่าตรงเนาะตรงใบอนุญาตใช้ได้ไหมตรงโอเคชื่อตรงนี้อ่ะ DOLET อันนี้เราต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะครับอันนี้ตรงเนาะ PQMQ โอเคตรงเขาจะไปทำงานครับแต่ว่าประเทศให้เข้าไม่ได้เนาะหน้าคุณล่ะหน้าคุณตรงดีโอเคเดี๋ยวเช็คดูในรถคุณแป๊บนึงนะเผื่อว่าคุณจะมีอะไรที่ผมต้องการมีไหมมีงูไหมมันจะไม่มีงูนะแล้วรถมันไม่น่าแอบอะไรได้ก็กระจกแตกไหมกระจกไม่แตกไอ้กระจกออกกระจกพับลงไม่แตกในนี้ก็ไม่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเนาะไอ้คนนี้ไม่น่าจะมีอะไรครับโอเคเดี๋ยวดูรถที่รถพังอะไรหรือเปล่าไฟหน้าครบกระจกไม่แตกล้อไม่แตกโอเคแต่เสียใจด้วยนะเพื่อนพอดีว่าประเทศของเราเนี่ยห้ามศิลปินเข้าไปผมอนุญาตให้คุณเข้าไปไม่ได้นะเสียใจด้วยเปิดอะไรกันนี่ไปประเทศอื่นนะลองไปประเทศไทยดูไปเล่นกีตาร์เปิดหมวกที่ประเทศไทยก็ได้รายได้ดีนะคนไทยใจดีครับผมคนไทยใจดีเราไปที่ประเทศไทยดูนะนี่ไปแล้วโอเคมาขั้นต่อไปเรารีบทำงานก่อนเงินกูไม่มีแล้วเนี่ยถ้าไอ้เกมนี้มันมีให้เลี้ยงลูกได้กูหมดเลยเนี่ยมาเลยอ่า130ครับเมื่อกี้ผลถูกต้อง 100% สวัสดีครับลงมาด้วยครับวันนี้เราเข้มงวดนิดนึงแน่นอนฉันไปแล้วหน้าตรงเนาะหน้าตรงมีใบอนุญาตแค่ใบเดียวโอเคคนนี้น่าจะง่ายเนาะEARAY โอเค ORMONOV โอเคถูกต้อง UQ6T ถูกต้อง RO R0 เหรอ Z4 โอเคถูกต้องครับ Z4 ด้วยแล้วก็ใช้ได้ถึงโอเคไปท่องเที่ยวนะครับคนนี้เขาสามารถที่จะอายุ31โอเคไปท่องเที่ยวอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูซิคุณของโอ้ของเยอะซะด้วยโอเคแค่ระวังมันได้ผมจะระวังให้ผมต้องตรวจเช็คของคุณก่อนว่าคุณมีอะไรบ้างนะเพื่อนโอเคกระเป๋าเดินทาง6อย่างงั้นเหรอกระเป๋าเดินทาง6ผมจะขอตรวจเช็คหน่อยนะกระเป๋าเดินทาง6อันก็ดูเรียบร้อยดีจ้าเก็บไว้เข้าหน่อยโทษทีนะที่ผมจะต้องใช้จ้าโอเคเรียบร้อยครับขอขึ้นไปแล้วฮะว่าต้องมีอะไรกระจกแตก1บานกี่บานแน่กระจกแตกด้วยข้างหน้าไม่เห็นมีอะไรซุกซ่อนนะครับแต่กระจกยางแตก1กระจกแตก1โอเคกระจกแตก1แน่นะกระจกแตก1ยางแตก1ครับกระจกอ่ะกระจกไอ้อันนี้กระจกหายสิกระจกแตกแล้วก็จะมียางแบนอีก1เนาะมียางแบน1มีหึกระจกหายเนี่ยกระจกหาย1กระจกหายอีก1กันชนหน้ามีครับกันชนหลังมีคนนี้เราเช็คดูแล้วชื่อกระเป๋าเดินทางเขาถูกต้องเนาะกระเป๋าเดินทางเขาถูกต้องเขาไปท่องเที่ยวทุกอย่างตรงนะครับไม่มีอะไรไม่ตรงใช่ไหมใช่น่าจะเข้าได้นะน่าจะเข้าได้โอเคไปผมอนุญาตให้คุณเข้าไปละกันผมตรวจสอบคุณแล้วรถคุณก็แค่เสียหายนิดหน่อยแต่มันไม่ผิดกฎอ่ะน่าจะเข้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เขาไม่ได้มาอาชีพนะครับเขามาท่องเที่ยววะท่องเที่ยวหรืองาน แต่เขาไม่ใช่แบบอาชีพที่เราห้ามโอเคไปแล้วเฮ้ยดวลอะไรอ่ะใช่หรอชื่อนามสกุล
หมดอายุแล้วเมื่อกี้ผมว่าผมดูดีแล้วนะ130กูจะรวยวันไหนเนี่ยเฮ้ยอุ้ยดูนะผมว่าผมต้องใช้สายตาเช็คตลอดแล้วว่ะเออต้องใช้สายตาเช็คตลอดแล้วว่ะแบบนี้มันไม่ได้แล้วว่ะกูไปจ้างงานเอาเช็คดูตรงเจ๊สวยเนี่ยแล้วทีอย่างนี้มึงดูได้ตรงอ่ะแล้วก็อันนี้ยังไม่หมดอายุใบอนุญาตเข้าเมืองถูกต้องมาในงานนักข่าวเข้าไม่ได้ครับแล้วมีตาหมีด้วยเราต้องระมัดระวังคนนี้เป็นพิเศษอันนี้ต้องไล่กลับนะเนี่ยเป็นนักข่าวเดี๋ยวขอกูขอติ๊กดิระเบียบการเข้าไม่ถูกต้องแล้วก็รถไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมรถก็ดูทรงแล้วไม่มีอะไรนะมีไฟหายไหมอะไรหายกระจกแตกไม่มีครับคันนี้ขอเช็คเข้าไปดูดิได้เพื่อนเราจะไม่ทำให้ของนายมันสกปรกแน่นอนโอเคไม่มีอะไรแหละแต่เข้าไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นศิลปินเอาเป็นนักข่าวพูดผิดแล้วก็หน้าเขาก็ตรงนะครับแต่ว่าเขาเป็นนักข่าวเขาเข้าไม่ได้โทษทีเพื่อนเราให้นายเข้าไม่ได้หรอกเราไม่อนุญาตแล้วกันลาก่อนโอเคครับต่อไปครับรีบหาเงินเรารีบเกินอะเรารีบว่ากูรีบเกินนะมันรีบเกินว่าเอ้ยเฮ้ยหยุดสต็อปเฮ้ยอ้าวมีผู้หลบหนีซะงั้นแป๊บมาแลกด่านมาแลกด่านไปแล้วกูเปิดหรอตามไอ้ผู้ร้ายคนนี้มึงคิดจะหลบหนีอย่างนั้นเลยฮะหยุดผู้หลบผู้ลี้ภัยได้นี่มึงคิดจะหลบหนีอย่างนั้นเลยมึงขับชนกันด้วยนะเมื่อกี้มึงสองกระทงเลยนะเมื่อกี้มึงสองกระทงมาไปนู่นเลยครับมาเราต้องพยายามจับเขาให้ได้ถ้าเกิดว่าเราจับเขาได้เนี่ยเราจะได้เงินชดเชยเพิ่มด้วยใช่เพราะเราทำงานแบบอันตรายอะไรเงี้ยยดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้แล้วแม่งรถกูอืดอ่ะรถกูอืดอ่ะแล้วแบบรถมันแบบพิ้วอ่ะพิ้วก็จะคำว่าพิ้วไหมแล้วมันไปอย่างเร็วเลยกูขึ้นผิดคันมันเนี่ยหยุดก่อนสต็อปแล้วมันไปอย่างเร็วเลยนั่นน่ะไปทางไหนกูมุดได้ไหมกู no ไม่เขากำลังหนีไปกูรถคันนี้มันช้าเกินทุกคนไปแล้วกูไปไกลเลยทีนี้มันไม่มีใครมาหยุดช่วยกูเลยแหละโอเคครับเราทางเร็วที่สุดคือทางตรง ทางที่ดีที่สุดคือทางตรง stop อุ้ยแต่ว่าเวลาเราไล่โจรนี่คือแทบจะไม่มีรถสักคันเลยเนาะเออมันแทบจะไม่มีรถเลยใกล้เลยครับเราใกล้ขึ้นแล้วเขาอาจจะขับโค้งเยอะแต่เรามันขับตรงได้ไงเราขับตรงได้เราอุ้ยแต่ผมอยากจะซิกแซกเขาดีอุ้ยใกล้แล้วก็แล้วกูขับตรงขับตรงแวบเกือบแล้ว stop หยุดเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่หยุดคุณโดนจับผมจะยิงคุณถ้าคุณไม่จับคุณจะโดนผมยิงเราขอแค่ขับไปประชิดเขาให้ได้ใช่ไหมขับประชิดเขาโอ้ยรถกูนี่ซื้อใหม่ได้ไหมเนี่ยกูอยากจะซื้อให้นี่แล้วกันหุ่นมากเลยไปตาม no เข้าไม่ได้เลยกูรู้ว่าเข้าไม่ได้โอเคตามอยู่ครับใกล้ถึงแล้วเขาขับตรงมันจะต้องเลี้ยวไอ้คนนี้มันขับถูกต้องตามกฎหมายมาดิ no ต้นไม้โอ้โหแล้วมึงขวางกูด้วยเวเด้ยกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เขาไปแล้วกูแล้วไปไกลเลยครับกูไม่ยอมกูรำคาญหัวไปนึงอุ้ยกูรู้เลยคนดูกูตอนเนี้ยใจขาดแล้วจริงเอาจริงก็มันจะจับได้อยู่แล้วอ่ะคุณยอมแล้วจอดเธอยอมแล้วตำรวจยอมแล้วเนี่ยยอมแล้วจอดเธอยอมมอบตัวมันหนีไปไม่ได้หรอกจริงคุณจะอะไรมาหนีเราว่าคุณผมอยากจะให้เกมนี้มันเหมือนกับเกมอื่นๆนะที่
เวลาคลิกขวาเนี่ยยิงปืนได้ฮะกูอยากจะยิงเข้าหัวไอ้คนขับมากเลยคือยิงปั้งแล้วมันหยุดเลยอ่ะมันน่าจะมีแบบสกัดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่เกมนี้เหมือนจะไม่มีอ่ะสกัดเอ้ยตรงว่ะตรงว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดักหน้าได้ดักหน้าได้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนเขาจะเสียเวลาโค้งนิดหน่อยโอเคอุ้ยเดี๋ยวเว็บเว็บเว็บเราดักหน้าครับดักหน้าไม่ต้นไม้หยาดจ้ากูมีประสบการณ์แล้วโอเคเราใกล้ถึงตัวเขาแล้วเราใกล้ถึงตัวเขาแล้วเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้เข้าไปเด็ดขาดเราจะไม่ยอมนี่กูชนชนชนอ้าวคนที่หนีตายไปแล้วฮะฮะตายแล้วตายตายเลยเออะไรวะมีผู้ใหม่มารอที่ชายแดนของคุณกลับมาลุยงานต่อวันนี้อ้าวเอาแค่นี้เหรอก็คือขับชนปั๊กคือจบเลยอย่างนั้นเลยโอ้โอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขตชายแดนเดี๋ยวมีงานต้องทำนี่แหละครับการแหกด่านไม่ได้ช่วยเห็นไหมโดนจับโดนฆ่าเกิดอุบัติเหตุตายเห็นไหมอันตรายไม่ดีหรอกไปเจอชายแดนต่อดีกว่าโอ้โหรถแทบจะควันขึ้นจะเอาไปซ่อมนะทำพังแล้วทำพังไปแล้วโอเคมาขั้นต่อไปโอ้แล้วงานกูนี่ยังเหลืออีกคันหนึ่งด้วยขอโทษนะครับที่ให้รอพอดีว่าผมเวลาจับโจรมานี่หน่อยดูเดือดมากเลยเมื่อกี้ถ้าคุณเห็นนี่คุณชอบแล้วแหละโอเคสวัสดีครับเชิญลุงจากรถด้วยครับมีอะไรไหมเนี่ยจะได้จำกระจกไม่หายนะรถก็อยู่ครบอ่ะมาผมขอเช็คคุณหน่อยขอดูใบหน่อยครับโอเคครับผมมากครับผมบัตรประจำตัวดูชื่อสิตรงสวยงามดูหนังเลขหนังสือเดินทางตรงอะไรเนี่ยอันนี้ก็วันหมดอายุโอเคครับยังไม่หมดอายุเนาะแถวนี้บ้าไปแล้วอะไรวะพูดอะไรเมื่อกี้โอเคทุกอย่างถูกต้องหน้าคุณก็ตรงเนาะโอเคหน้าคุณตรงโอเคผมจะต้องค้นรถคุณมันมีอะไรหรือเปล่าว่าคันนี้ข้างหลังไม่มีอะไรครับดูโล่งโล่งโจ่งโอเคกระจกไม่แตกล้อไม่เสียหายทุกอย่างในนี้โอเคแต่ว่าห้องคนขับต้องเช็คด้วยเนาะห้องคนขับมีอะไรที่เป็นพิรุธไหมไม่มีว่ะในเนี้ยนี่ก็ไม่มีโอเคผมว่าคนนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็น่าจะสามารถเข้าไปได้นะครับหนังสือเดินทางเนาะมีอาชีพโอเคผมให้เขาเข้าไปแล้วกันเขาไม่มีอะไรพิรุธล่ะมันเป๊ะทุกอย่างเชิญครับในสุดเราก็ได้พักจากการไล่ล่าดูเดือดขอให้โชคดีฮะกูใส่ถูกนะกันชนก็ยังอยู่ครบเนาะยางรถไม่แตกไฟท้ายไม่พังประตูก็ปิดเรียบร้อย130แล้วงานเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งวันก็ทุกคนยังก็นะครับผมดูคลิปโรนี้เนี่ยก็แก้นี่ก่อนละกันนะครับผมทุกคนมากผมจะรับชมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมโดยคลิปหน้าเนี่ยเราก็น่าจะทำงานไปเรื่อยถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเลยอย่างกับสถานที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเตือนภัยผู้โดนโจมตีจากคนร้ายไม่เพื่อนเราจะไม่โดนโจมตีในพาร์ทนี้เราจะกลับมาให้โจมตีในพาร์ทหน้าโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะอย่าลืมติดตามพาร์ทหน้าด้วยเนี่ยกูโดนโจมตีแล้วไหนเห็นไหมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปละลาบ่อยเหลือเกิน